Thai Buddhist amulets are a major part of the Thai economy. Many people believe that these amulets can protect them from danger, such as car accidents, or that wearing the amulet will increase their attractiveness or luck in gambling and business. The most famous amulets, often those activated by a famous monk from the past, can sell for millions of dollars. Standing here in Tha Pa Jan Market, or Moon Pier Market, it's right in the heart of the old city of Bangkok. It's just a stone's throw away from the Grand Palace, and actually just a stone's throw away from Thammasat University, where I've been teaching for the past 2 or 3 years. And what's sold at this market is not mobile phones, it's not cameras. Tha Pa Jan Market is one of the oldest amulet markets in Thailand, and certainly the most famous amulet market in Thailand. And although I've been passing by here on my way back from work for a number of years, I still don't really know what goes on in this market, and I certainly don't understand why amulets are quite as popular as they are in Thailand. So I decided to take a closer look. The stores sell not only amulets with Buddha images, but also things like plastic fetuses embalmed in oil, enchanted phalluses to boost your sexual potency, and demonic statuettes. Most of these exotic trinkets are of low value and are meant primarily for tourists. However, there are some Siang Pra, meaning amulet experts, who continue to ply their trade from Tha Pa Jan. I went to talk to Khun Supachai, a specialist in authenticating Buddhist amulets. If he certifies an amulet as authentic, sometimes they can sell for upwards of tens of thousands of dollars. เนี่ยเป็นหมักเคมีพวกเนี้ยไปจับอย่าไปจับไม่ดีนี่เกมหมดนี่เกมหมดนี่คือผมตั้งใจว่าให้พวกทำพระเก๋นี่เดี๋ยวผมจะทำเอามาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเก๋มันยังไงบ้างคนที่จะเป็นเล่นพระเก่งอ่ะมันต้องหนึ่งมีพรสวรรค์กับพรแสวงด้วยนะกับความมีโชคด้วยมันจะมีต้องมีหลายองค์ประกอบ นะเอางี้คนเล่นพระคนที่จะดูพระเก่งได้อ่ะไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยกอย่าอันนี้เขาเรียกว่ากอย่าสองตัวฝั่งนี้ลายมือของหลวงพ่อปานเนี่ยเขาจะต้องเส้นใหญ่อันเนี้ยเส้นเล็กๆนะฮะเส้นเล็กก็คือไม่ถูก Supachai was keen to emphasize that authentic, genuine amulets is a kind of science. He was not keen to talk about the supposed magic powers of these amulets or about the miracles that they can cause. I spoke to one of his customers to understand a little more about this. วัดบางขุนพรหมก็อยากรู้เรื่องพระก็ต้องมาในแหล่งของคนที่เขารู้เรื่องพระค่ะต้องกันอันตรายได้ไหมเชื่อว่าป้องกันได้อันนี้คือความเชื่อหนึ่งนะคะป้องกันได้ทำให้เราดีขึ้นไหมก็มีความเชื่อว่าได้เมื่อก่อนสมัยยุคเรานะเด็กๆคือมีสายศีลมีพระมีต้องมีแทบจะทุกคนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทำไมน้อยลง ก็มืดๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีความมืดไม่มีแล้วอ่ะคือขอโทษขอเอ่ยนะคะว่าเซเว่นมีเยอะเท่าเสาไฟฟ้ากับสี่แยกแล้ว คือสว่างถึงเช้าแล้วว่าผีที่ไหนจะมา Although Supachai specializes in authenticating expensive antique amulets, there are those sellers who specialize more in newly printed amulets. I went to talk with one such amulet seller, Pi Pong, who also works from Tha Pa Jan. ครับ ชื่อธนสิทธิ์ อธิกวัฒน์ภูลศิลป์ หรือชื่อที่เขาเรียกกันในวงการพระเนี่ยเขาจะเรียกพงษ์ท่าประจันครับ
แล้วก็เปิดร้านนี้มาตั้งแต่ปี2540ตอนนี้ก็26ปีที่อยู่ร้านนี้นะครับมันหลายแสนเนี่ยบางคนเขาสภาพพอซื้อได้เช่าได้เขาก็เช่าแต่บางคนที่เช่าหาไม่ได้ซึ่งมันแพงเกินไปเนี่ยเขาก็หาเป็นผ้าใหม่เช่นว่าปิดตาพังพระการสร้างตั้งแต่ปี50มาราคาอย่างเงี้ยยังหลักร้อยอยู่เนี่ยปี50นะอันนี้สมัยปี50เขาก็มาหาเช่าแบบนี้ซึ่งยังไม่แพงมาราคามันจับต้องได้200 300 400ซึ่งเมื่อก่อนตอนปี50เนี่ยดังมากแต่ตอนนี้พอผ่าน50ไปแล้วมันก็ดาวลงแล้วเพิ่งจะขยับขึ้นฝรั่งน้อยฝรั่งซื้อเมื่อเช้าก็มานะแต่ซื้อน้อยซื้อแค่แฟชั่นใส่สวยงามประมาณนั้นหรือว่าอันนี้ไม่เคยเห็นนะอะไรชอบหรือบางคนเนี่ยได้แฟนไทยก็ห้อยพระตามแฟนอย่างเงี้ยก็มีแต่น้อยแต่ที่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นจีนที่มาซื้อเนี่ยคนจีนก็จะเล่นเป็นเครื่องรางซึ่งเป็นเทพของคนจีนที่เขานับถือที่เขาชอบแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่มีพระนั่งปลุกเสกเขาก็ยอมว่าให้หลวงพ่อเนี่ยทำจิ้งจอกเก้าหางให้สักชุดหนึ่งได้ไหมแต่ให้เป็นพระไทยปลุกเสกเขาหนึ่งเขาจะเน้นสวยต้องสวยเซ็กซี่ต้องสวยเซ็กซี่แล้วก็เวลาปลุกเสกพระทำพิธีแล้วเขาก็จะอุดมวลสารเงี้ยก็เรียกตะกรุดสามกษัตริย์อย่างลูกคิดเนี่ยก็เหมือนความหมายคือเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้ก็คือเหมือนเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงพนันไปคนจีนชอบไปคาสิโนเขาก็เลยชอบเรื่องแบบนี้อันนี้เป็นสีพึ่งก็คือเมตตาโชคลาภอันนี้คือตัวจิ้งจอกอันนี้ก็คือพลอยสวยงามอะไรเงี้ยเขาก็ชอบอัญมณีอะไรเงี้ยครับสีแดงเฮงเฮงเขาก็ชอบความหมายว่าเฮงรวยปังอะไรเงี้ยอันนี้ก็จิ้งจอกและก็นี่ก็ยันที่หลวงพ่อทำพิธีแล้วก็จะเขียนยันประทับให้ครับทำไมจึงเขาชอบหมาจิ้งจอกเป็นเทพที่ว่าบันดลบันดาลอะไรได้เร็วอ่ะได้เร็วที่เขาเชื่อนะผมก็ยังไม่เคยไปเที่ยวบ้านเขา และก็อย่างเนี้ยครับอย่างในตู้เนี้ยจิ้งจอกหมดเลยเนี่ยเป็นจิ้งจอกเขาก็ชอบห้อยอ่ะเขาชอบแบบเนี้ยเนี่ยครับBong kept talking about how his Chinese customers wanted their amulets and idols to be activated by a Thai monk. I wanted to find more about this amulet activation ritual. I went to Wat Maha That, one of the most important Buddhist temples in Thailand, right next to Thap Rajan Amulet Market. There I spoke with Prat Apichet, a Buddhist monk and teacher.หลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานชาวพุทธก็พยายามจะหาสิ่งที่ทดแทนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นแรกๆยังไม่ได้เป็นพระเครื่องรางอาจจะให้เรียกว่ายังไม่เกิดเป็นเครื่องรางเป็นแค่ภาพลักษณะคล้ายๆว่าอยู่ในสถูปปรากฏเรื่องราวพุทธประวัติเป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็มีรูปอะไรต่างๆมากมายแต่พอมาถึงยุคที่เรามีสงครามบ้างยุคที่เชื่อว่าจะปกป้องรักษาให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้จึงเกิดเป็นยุคเครื่องรางสามทุกอย่างก็สามารถทำมาเป็นวัตถุมงคลได้เช่นกันยารักษาโรคก็สามารถสมุนไพรเอามาทำเป็นว่านยารักษาโรคก็ได้หรือว่าจะเอากระเบื้องหลังคาวัตถุทุกสิ่งอย่างสามารถมาทำเป็นวัตถุมงคลได้ใบลานก็เอามาทำเป็นวัตถุมงคลหลังคาก็เอามาทำเป็นวัตถุมงคลได้ทั้งมวลเนี่ยต้องเอามาทำพิธีต้องผ่านพุทธพิธีการพิธีปลุกเสกเมื่อทำพิธีปลุกเสกแล้วจึงจะกลายเป็นวัตถุมงคลโดยทั่วไปการปลุกเสกมวลสารกี่องค์ก็ได้แต่โดยคนไทยเชื่อเรื่องเลขมงคล9ใช่ไหม108นะประมาณนั้นจะเรียนพอนิมนต์พระเกจิทั่วสกลในประเทศไทยเนี่ยมา108องค์มาที่วัดพระแก้วเพื่อจะปลุกเสกพระถือว่าเป็นพิธีใหญ่ด้วยแล้วก็มีครั้งหนึ่งยุคไม่เกิน10ปีย้อนหลังอย่างเนี้ยมีมหาเศรษฐีขนาดบดีท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อนิมนต์พระสงฆ์ประมาณ1,000กว่ารูป 1,500 รูปที่จังหวัดหนึ่งจะเรียนพอก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำพระเครื่องแล้วก็ทำเม็ดเงินได้มหาศาลเจริญพร But
What I'd really like to understand about these amulets is why people buy them exactly. Is it because it's like a savvy investment, or is it because they're devout Buddhists? Is it to win big at the lottery, or perhaps to have like a special aura for that certain special someone when you're wearing the amulet? And actually, does it make you any less of a good Buddhist if you're just wearing it in the hope of profit? Perhaps you can't actually separate these two things, commercialism and Buddhism. Perhaps they're really linked together in Thailand. เนี่ยพวกเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่จะว่าไปก็มันก็คือมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่พุทธกาลการทำพระพุทธรูปเนี่ยมันมีมานานเอาแน่นอนว่าตั้งแต่หลังพระพุทธเจ้ามาเราก็มีภาพพิมพ์ภาพจำหลักขึ้นมาแต่เมื่อมันพัฒนาการกลายมาเป็นวัตถุมงคลเนี่ยมันก็เลยผมก็เลยบอกว่ามันแยกไม่ได้แต่เมื่อมันมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะก็อาจจะต้องตอบว่าเป็นเพราะความศรัทธาของเขาที่เขามีกับต่อสิ่งนั้นมากกว่าผมให้น้ำหนักไปที่ความศรัทธาที่เขามีกับวัตถุมงคลนั้นแต่ว่าถ้าจะให้แยกอ่ะไม่แยกหลวงพี่ไม่แยกส่วนตัวไม่แยกBut I still didn't quite understand what makes Buddhist amulets so popular in Thailand. I went to speak with Ajahn Le, an economics professor at Chulalongkorn University and a long-time amulet enthusiast. Okay, Ladilok Vithayarat. I've been teaching in the Faculty of Economics for the last 50 years.If you are talking about the, let's say the development of the market, I think it started from Klong Lot area when people looking for something collected from the canal, and then you start having a certain place called Ba Mahaban. Later, when the market is boomingalong with the economy of the country. Then it moved to the other side at the temple, Wat Mahathat. Together with other side of Wat Mahathat is Tha Pa Chan. Some protect you from danger, something like you are more attractive to the people see you and then they'll be very kind to you.Very generous to you, but the amulet itself shows the class, the social class of the person who owns it. As a matter of fact, that we always say that if you talk about this thing and then you start quarreling, you discuss about this thing, then you start having conflict with this. So why don't you start talking about this Buddha amulet? Lots of people whom you never met will join you.For example, if you go to Long Pao Pring, and I said, well, I was Long Kramom by Long Pao Pring. I was named by Long Pao Pring. And I know Long Pao Pring is also a Geji Ajahn, respected by Kromalong Chumphon. And then he was also close friend to Long Pu Suk, Long Pao Pan, something like that. And then people start joining with you. Oh, I am also have Long Pao Pan, something like this.When you don't have anything, you just mention some kind of Buddha amulet. Then after break, you have lots of friends come to talk to you. So this is a magic, I think, in Thai society. Tha Pa Chan amulet market might seem a little bit weird to those unfamiliar with local culture. In fact, some of these objects are designed, obviously, to look a little bit macabre, a little bit sinister, a little bit weird. But at the end of the day, what Tha Pa Chan amulet market is a market, precisely that, a market. And just like any other market, things are exchanged to allay our fears and get us closer to our objects of desire and to act as markers of our identity, of who we are and where we come from. So although they may seem a little bit strange, a little bit unfamiliar on the outside,
there's really nothing unfamiliar about the human desires and fears that these objects are connected with.